3เหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์1คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ2คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน3คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษายนนี้ณ Challenger Impact เมืองทองธานีพบจระเข้กลางชุมชนย่านสมุทรปราการเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการรับแจ้งจากศูนย์วิทยุปราการว่ามีคนพบเห็นจระเข้ลอยอยู่แอ่งน้ำใต้ถุนบ้านกลางชุมชนซอยนกแก้ว2หรือซอยเทศบาลบางปู12ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทนพดลอินทศรสวปสพเมืองสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจสอบจุดที่พบเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีบ้านปลูกอยู่ติดกันใต้ถุนบ้านยกสูงมีแอ่งน้ำขังล้อมรอบความลึกประมาณครึ่งเอวจากนั้นนายสมพรราษฎรอายุ32ปีผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้จากฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนำกำลังพร้อมเรือท้องแบนและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับช็อตปลามาปิดล้อมค้นหาจระเข้อยู่นานก็เจอจระเข้ลอยอยู่ใต้ถุนบ้านเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้กระแสไฟฟ้าช็อตไปที่จระเข้หนึ่งครั้งจนกระทั่งจระเข้หมดสติและลอยขึ้นบนผิวน้ำก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปลากตัวจระเข้ขึ้นมาบนเรือใช้เชือกมัดบริเวณปากของจระเข้เพื่อป้องกันอันตรายจากนั้นได้ส่งมอบต่อให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเพื่อนำไปพักฟื้นที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อตรวจสอบที่มาต่อไปสอบถามจากนายสมภพราษฎรผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้จากฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการกล่าวว่าเบื้องต้นจระเข้ที่พบเป็นเพศเมียอายุไม่ต่ำกว่า10ปียาวประมาณ2เมตรครึ่งน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมแต่ยังไม่ยืนยันว่าหลุดมาจากฟาร์มหรือไม่ไปที่ไหนฮะตรงด่านตรงด่านมันชักไหนเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวก็ฟื้นครับเดี๋ยวก็ฟื้นครับเดี๋ยวก็ฟื้นน้องจริงน้องทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน3เหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์1คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ2คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน3คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษายนนี้ณ Challenger Impact เมืองทองธานีMm-hmm.